สวัสดีครับเพื่อนๆผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากสยามมิรามิดได้รับเชิญผมมาโดยฐานะนักรีวิวนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในว่าสยามมิรามิดภูเก็ตเป็นโชว์แบบไหนแล้วก็อาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่วันนี้ก็มากับแม่แล้วก็กับใครเอ่ยกับหลานกับน้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องเตชินน้องเตชินนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สองใบนี้จะเป็นการเทเตอร์เจอกับโชว์นะคะโชว์จะเริ่มที่20:30นะคะส่วนใบนี้จะเป็นของภัตตาคารนะคะเซ็นทรัลกรุงเทพฯเวลาภัตตาคารเริ่มที่5:30ถึงครับค่ะขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ให้ก่อนนะคะก่อนเข้าโรงขอโทษนะคะไม่เป็นไรนะคะใช้บัตรตัวนี้สแตมป์ได้เลยค่ะก่อนเข้าโรงละครอันนี้หนูสวยงามมากเลยครับแม่ให้อาหารจานไหมได้ได้คุณแม่ถือไหมคะถ่ายโอเคครับช้างด้วยชงกลัวช้างไหมครับกลัวช้างไหมไม่กลัวหรอครับเราก็สามารถถ่ายรูปแบบตัวละครได้นะครับนี่ดีจังมีคนสวยพาเราทัวร์ตรงนี้จะเป็นบาน้ำนะคะแล้วก็บาน้ำแรกของเราที่เราเดินมาถึงก็จะเป็นอ๋อคือมวยใช่ไหมครับผมสวัสดีครับนี่เตะโชว์เตะโชว์เอาพี่นักบอลอยู่ข้างหลังค่ะกิจกรรมแรกมาก็คือให้เด็กๆให้อาหารอ๋อให้อาหารมาเร็วครับชงไปส่งไปชื่ออะไรครับนะอ๋อน้องดวงข้าวอันนี้ชื่ออะไรชบาใช่ไหมครับขอถ่ายรูปกับชบาอันนี้คือหมู่บ้านชนบทไทยเหรอครับซุ้มเกมอ๋อครับไปโดนไปโดนไปให้พี่คนสวยตกน้ำเร็วมาเลยมาเลยไปก็ไม่โดนให้ผมปลาใช่ไหมครับ
ปะโอ้ยบ้านบ้านหลังแรกของเราจะเป็นบ้านกลางหน้าแรงค่ะครับบ้านหลังหน้าแรงตัวบ้านจะเป็นตัวบ้านชั้นสูงแบบนี้ยกสูงอ๋อข้างล่างเขาก็จะไว้ที่อุปกรณ์ตกปลาอุปกรณ์เกี่ยวข้าวอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับส่วนทางนี้สวัสดีค่ะส่วนแรกของเราจะเป็นข้าวเม่าโบราณค่ะข้าวเม่าโบราณใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ข้าวเม่าโบราณมีวิธีทำใช่ไหมครับหรือว่ายังไงวิธีทำจะมีทั้งนั้นอ๋ออันนี้ที่ชิมแล้วเลยนะคะอ๋อขอบคุณครับนี่คือข้าวเม่าโบราณนะครับตัวเล็กครับอ้าวแม่ลองชิมดูขอบคุณอร่อยค่ะจองอ่ะจองแล้วเอากินโชว์เพื่อนๆหน่อยแล้วแล้วยังไงแม่อร่อยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยนะชงอ่ะชงชิมดูชิมดูอร่อยนะครับใช่คั่วก่อนใช่ไหมครับใช่คั่วเสร็จแล้วก็เข้ามาต้มในนี้ค่ะแล้วก็เอาไปคั่วให้มันแห้งแล้วก็มาตำแล้วก็มาเลือกเป็นข้าวแบบนี้ค่ะแล้วก็มาตำตรงนี้จะเป็นอันนี้จะตำได้จริงไหมนะคะเพราะว่าเราตำแบบนี้แล้วเราเข้ามานี่สมัยก่อนเขาตำข้าวแบบนี้ครับเนาะใช่ไหมที่นี่ก็ตำจริงค่ะตำจริงแบบนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อไม่เอาตำโชว์เลยนะตำโชว์เพื่อนๆหน่อยนี่แต่ก่อนแม่เคยตำใช่ไหมแม่แต่ตอนสาวๆตอนสาวๆเปล่าขึ้นบนบ้านได้เลยขึ้นบนบ้านเลยเหรอขึ้นบนบ้านกับสาวนี่จะดีไหมนะสาวชวนขึ้นบ้านห้องครัวสมัยก่อนนะครับเนาะใช่ค่ะจะใช้ไม้ไผ่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าไม้ไผ่ค่ะอันนี้มันบ้านผมชัดๆนี่ทำเหมือนก่อไฟไว้อันนี้เขาเรียกไม้ผัดใส่ปลาค่ะไม่ใช่อันนี้คือตู้บ้านแต่ละหลังว่าสมัยตัวบ้านก็จะใส่ถ่านกันไปสวัสดีครับวัสดุที่เราได้มาก็คือเราใช้ปลูกเองทำเองแล้วก็ตัดเองขอบคุณครับเราจะลงบ้านนี้แล้วก็จะไปบ้านถัดไปเอาไปบ้านถัดไปใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นกลางหน้าแรงส่วนตรงนั้นจะเป็นกลางหน้าร้านค่ะเราจะจำลองเวลาน้ำหลากมาสมัยโบราณครับนี่มีฝรั่งคนไทยสมัยก่อนก็จะนิยมพายเรือด้วยการสัญจรด้วยการพายเรือแล้วก็จำลองประมาณนี้ครับสวยนะครับมีเสน่ห์นะครับเนาะนั่งเรือไหมคะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลงไปรอข้างล่างเอาลงไปรอข้างล่างได้เลยใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมคนสวยพาไปเดินลงระวังนะครับตัวเล็กสวยครับเรารอนั่งเรือตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนมากทางการเราก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆค่ะเช่นพวกสีข้าวอะไรสีข้าวเอาไว้ให้ลูกค้าดูของสมัยโบราณแบบนี้มันก็มีเสน่ห์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไซค่ะไซดักปลาใช่ไหมครับใช่ค่ะไซดักปลาก็จะมีพวกไซพวกซุ่มปลา
อันนี้ที่บ้านก็เคยใช้เอาไว้กระด้งกระด้งใช่ครับใช่อันนี้คือเครื่องสีข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะเครื่องสีข้าวปกติเราจะหมุนแล้วมันก็จะปั่นค่ะข้าวไปเรื่อยๆแล้วต้องใช้มือคนหมุนใช่ค่ะมันจะมีที่หมุนแต่อันนี้ก็คือแค่จำลองไว้ให้แห่ด้วยบ้านสี่ภาคก็อยู่แถวนี้หมดเลยใช่ไหมครับผมเราจะเป็นรอบหมู่บ้านรอบหมู่บ้านอ๋อก็จะเรียงไปเลยค่ะกลางหน้าแล้งกลางหน้าน้ำฝั่งนั้นจะเป็นบ้านเหนือทางข้างในก็จะเป็นอีสานใต้แล้วก็ชาวเขาเลยค่ะชาวเขาเลยอ๋อเราจะไปทุกบ้านเลยละกันจะได้ให้เพื่อนๆที่เดียวเลยค่ะจะได้เพื่อนๆได้เห็นกันครบทุกภาคผมนั่งข้างหน้าสุดไปแล้วนะบายบายเวลาเรานั่งเรือก็อย่าเอียงตัวไปซ้ายขวาแล้วก็ห้ามเอามือจับน้ำนะครับไปแล้วดีมากเลยเขาจำลองบ้านสมัยโบราณได้สวยมากนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีได้ยินเสียงพิณสบายบ้านทางเหนือใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคบ้านภาคเหนือ ตู้เหนือสวัสดีครับบ้านภาคเหนือครับขึ้นมาเราก็จะมีสาวเหนือต้อนรับเลยโอเคครับครับอยู่ภาคเหนืออยู่ครับรู้ไหมเวลาเราต้อนรับแขกได้แขกเมืองภาคเหนือเราจะนิยมทำลายสีแบบนี้ค่ะแขกได้แขกเมืองผูกข้อไม้ข้อมือข้อมือได้ใช่ครับใช่เราจะดูลักษณะของบ้านภาคเหนือครับครับเขาจะมีภาคเหนือเขาจะนิยมไหว้พระจันทร์ในช่วงค่ำค่ะใช่ครับใช่ส่วนไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าหันเงินค่ะอันนี้ว่าหันหันยนต์ภาษาภาคกลางก็เหมือนยังเข้าบ้านแล้วก็ส่วนมากจะมีตัวบ้านแต่ละบ้านจะติดแบบนี้ไว้แล้วก็ก่อนเข้าห้องนอนค่ะอ๋อแบบนี้ติดแบบนี้ไว้ใช่ลักษณะของตัวบ้านก็จะเป็นบ้านเพียงห้องน้ำตัวเองเพราะว่าจะมีมีฝนเพราะว่าใช่ครับโอเคเลยเนาะแล้วก็ข้างหลังกันลมกันฝนแล้วก็จะมีเสาเอกของบ้านหนึ่งเสาที่โผล่ยกขึ้นมาจากตัวบ้านเอาไว้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเวลาเราตำของมันจะไม่ทำโอ้โหโอเคโอเคใช่ครับมันเป็นเสาขึ้นมาใช่ค่ะมันจะเป็นเสาโดดขึ้นมาอยู่ส่วนมากเขาจะทำไว้ในห้องครัวครับห้องครัวเป็นห้องครัวค่ะแต่ห้องครัวไทยสมัยโบราณส่วนมากก็จะพื้นๆเหมือนกันครับผมแม่อุ้ยเชิญนะคะแม่อุ้ยแม่อุ้ย
หนึ่งสองสามไปบ้านไหนต่อครับเนี่ยเราจะไปต่อกันที่บ้านอีสานค่ะโอเคครับเราจะไปบ้านอีสานจ้าบ้านอีสานไปเนื้อเจ้าติ๊กซียูจ้าซียูบ๊ายบายอันนี้ก็จะเป็นยุงข้าวค่ะที่เขาไปยุงข้าวใช่ไหมครับอ๋อครับผมเดี๋ยวเราจะเวียนไปบ้านอีสานก่อนนะคะโอเคจะจบด้วยที่บ้านพักนะได้ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับใช่ค่ะถ้ามาตอนเย็นก็จะได้อีกบรรยากาศนึงค่ะแล้วตอนค่ำๆก็ค่ำๆก็อีกแบบนึงผมว่าตอนแบบนี้มองเห็นใช่ครับใช่ทางขึ้นบ้านอีสานนะครับนี่บ้านอีสานทางเข้าทางนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นบ้านอีสานค่ะลักษณะของตัวบ้านก็จะเป็นต่ำๆแบบนี้ค่ะอ๋อครับผมตัวบ้านยกครับก็จะเล่นโปงลางอะไรประมาณนี้ส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นหัวผีตะโขนค่ะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนได้โอเคหัวหัวบ้านอีสานเขานิยมนิยมนิยมก้มสวัสดีครับต้องก้มนะครับเวลาเพื่อนๆมาก็หน้าต่างเขาก็จะเป็นอีกลักษณะนึงเหมือนกันค่ะเขานิยมทำเป็นหน้าต่างแบบเปิดออกให้หัวรอดออกไปได้เขาจะไม่ทำเป็นหน้าต่างครับแล้วก็ตัวบ้านข้างในก็จะเชื่อมต่อถึงกันทุกห้องค่ะอ๋อเป็นห้องเดียวกันเพราะว่าคนที่สองเขาเดียวนอนอยู่ครับผมค่ะแล้วก็ครัวเขาจะทำออกไปเป็นชานด้านนอกจะไม่เหมือนบ้านเหนือข้างหลังบ้านก็จะเป็นพวกไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเพราะว่าคนที่สองจะชอบหมักชอบดองนี่แล้วก็นี่คือไข่ปลาไข่ปลาของแม่ผมนี่เองครับไม่ใช่เนื่องจากอีสานภาคนู้นจะแห้งแล้งกว่าภาคกลางครับเลยหมักดองของไม่ได้ครับโอเคนี่อยากจะออกกล้องใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่คือบ้านอีสานนะครับเอาตีไหมตีไหมเล่นได้เลยเฮ้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 ยHappy birthday to you. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะมืดจะค่ำแล้วขอบคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวผีตะโขนค่ะเขาจะทำจากกาบมะพร้าวอ๋อทำมาจากกาบมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะไอตัวที่มันหอมอ๋อใช่กับหัวที่เหนียวจะนิยมวาดลายให้สวยงามจะมีเทศกาลเขาอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยเป็นงานบุญพระเวทส่วนมากจะจัดในเดือนมีนาถึงกรกฎาคมมันเป็นเทศกาลเขาเลยเทศกาลเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการทอผ้าเวลาทอผ้าเขาก็จะขึ้นเส้นอย่างนี้ค่ะอ๋อขึ้นเส้นแบบนี้ก่อนที่เราต้องการอ๋อครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายธรรมดาลายตารางลายตารางเอาใช่ค่ะเพราะว่าลายตารางแบบนี้จะมีเสน่ห์นะใช่ค่ะมันบ่งบอกถึงอีสานอีสานเลยเดี๋ยวเราไปบ้านชาวเขากันต่อนะครับอ๋อนี่จำลองเป็นตลาดใช่ไหมครับก็เหมือนเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันประมาณนี้ค่ะ
ครับผมของเราจะเป็นเผ่าอาคาค่ะอาคาใช่ไหมครับโอเคนี่คือเผ่าอาคาครับแต่งตัวประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไข่ปางไข่ปางสวัสดีครับชิมได้นะคะคุณแม่ลองได้ใช่ไหมครับแม่ลองชิมด้วยไข่ปั่นที่นี่ก็จะตีไข่ใส่เกลือแล้วก็ย่างบนใบตองค่ะอ๋อจะหอมนะครับใช่เราจะไม่ใช้น้ำมันโอเคโชว์อ่ะแพ้ไข่เจียวไหมไข่เจียวกินไหมเดี๋ยวลองชิมดูอ๋อแพ้ไข่ลองชิมดูขอบคุณครับจะเป็นประมาณนี้อ๋อโอเคประมาณ5ย่าง10นาทีมันก็จะสุกแล้วเราก็พริกอ๋ออร่อยมากเลยหอมอร่อยนะแม่นะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนหอมใบตองแต่ถ้าเป็นพื้นที่เราก็จะใส่พวกไข่หมูแดงใส่เครื่องเคียงไปอีกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรังไหมค่ะรังไหมไหมของแท้เลยค่ะเราจะเลี้ยงจากหนอนฝอยแบบนี้ค่ะอ๋อหนอนผีเสื้ออันนี้เป็นตัวผีเสื้อค่ะอันนี้เป็นไข่แต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นภาพที่เราขยายออกมาแล้วแล้วก็เลี้ยงจากหนอนฝอยให้มันกินใบหม่อนใบหม่อนอ๋ออันนี้ให้เลี้ยงไว้ในจออันนี้เขาเรียกจอค่ะจออ๋อเขาเรียกจอเขาเลี้ยงไว้พอมันโตได้สักระยะหนึ่งนะเขาก็จะเริ่มทำรังเป็นรังไหมแบบนี้รังไหมแล้วก็นำไหมพวกนี้ไปต้มในน้ำเดือดแล้วก็สาวขึ้นมาเราจะได้เป็นไหมดิบทั้งนั้นอ๋อจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ต้องไปผ่านกรรมวิธีฟอกอีกทีถึงจะได้เป็นเส้นไหมเหมือนบ้านอีสานแบบนั้นค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมครับโอเคจริงๆแล้วลักษณะของบ้านชาวเขาเขาจะทำหลังคาบ้านด้วยใบตองตึงที่เราเห็นข้างหลังนี่คือใบตองตึงของแท้ค่ะแต่เนื่องด้วยภูมิอากาศของที่นี่นะครับภาคใต้ฝนตกซะมากกว่าเขาก็เลยทำเป็นไว้ข้างหลังเพื่อเกี่ยมันรั่วใช่ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามุงดีๆมันก็มีการใช้งานของมันอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของเผ่าต่างๆค่ะก็จะเป็นแค่พวกเผ่าละกันเป็นเย้ากะเหรี่ยงรีซอมูเซอร์อะไรประมาณนี้อ๋อครับทางด้านนึงก็จะเป็นเหมือนกันกับบ้านพักคือแม่เป็นถ้าเป็นภาษาเหนือเขาเรียกคบมองค่ะอ๋อครับก็เหมือนการตำข้าวน้องที่เป็นชื่ออย่างที่แม่ทำของมือได้เลยค่ะอ๋อแหลมใสเดี๋ยวคบแตกนั่นแหละโอเคเราจะไปต่อกันที่บ้านภาคใต้โอเคบ้านเหมือนเสาของบ้านภาคใต้เขาจะนิยมวางไว้บนตอหม้อแบบนั้นเพื่อเวลายกขึ้นข้างหลังเวลาน้ำมันหลากเพราะว่าบ้านภาคใต้ส่วนมากมันติดทะเลทะเลใช่ครับใช่เหมือนน้ำทะเลกัดซ้อเขากลัวเสาจะผุพังด้วยอะไรหลายอย่างเขาก็เลยจะใช้ตอหม้อตอหม้อแล้วก็เอาเสาปักเอาเวลาเขาย้ายทั้งหลังยกทั้งเสาครับครับครับกรีดยางพาราแล้วที่นี่ที่อีสานก็กรีดยางพาราแล้วใช่ค่ะในนี้อีสานก็กรีดยางพาราใช่ครับคนใต้ก็จะนิยมเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะอ๋อครับขายเนื้ออะไรครับแล้วก็บ้านภาคใต้ก็จะมีผ้าบางสีมีการเล่นหนังตะลุงแล้วก็อย่างแรกที่เราเจอก่อนขึ้นบ้านเลยก็คือเกมลูโอเคไปแม่ไปโอเคแม่นั่งแล้วเร็วหนึ่งสองสามมาไปเข้าไปเล่นเร็วเล่นโชว์หน่อยภาคด้วยภาคด้วยภาคด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสยามเนรมิตรนะคะครับนี่มากับลูกชายนะคะชื่อน้องแกเราเป็นเจ้าเวิร์ดเป็นเจ้าบ้านที่นี่นะคะยินดีต้อนรับค่ะขอให้สนุกกับโชว์นะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นฟังง่ายพูดได้ด้วยอ๋อแล้วก็ดึงลงมาแบบนั้นใช่ไหมครับเวลาพูดอ๋อที่เป็นฝาเราก็จะดึงตรงนี้อ๋อใช่อันนี้เราก็จะเป็นตัวที่เชิดมือเชิดอ๋อใช่โอเค
เอ็นจอยเดโชค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จะเอาหนังควายทำไปตากแห้งก่อนตอบเป็นอ๋อที่ที่เราเชี่ยวนี่คือหนังควายใช่ไหมครับหนังควายเอาไปตากแห้งอ๋อตอกมันเป็นไหนมาแล้วก็ลงสีอ๋อทำตามรวดลายที่เราต้องการส่วนมากที่เราจะเห็นก็จะเป็นเท่ประมาณนี้แหละครับใช่ครับใช่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมาติกค่ะมันจะเป็นอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมอ๋อใช่ใส่น้ำเทนบนเกตติ้งนี้แล้วก็วาดลวดลายกันแล้วก็เราต้องการอันนี้คือทำยากมากเลยนะครับเราผมว่าใช่ใช่ค่ะอันนี้พอเราลงภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราใช่ครับลงสีเสร็จเราก็เอาไปต้มอ๋อไปต้มอีกรอบใช่ไหมครับใช่ค่ะไปต้มให้ตัวเทียนลักษณะของตัวเทียนที่เราลงไว้เป็นกรอบเนี้ยค่ะเป็นกรอบอ๋อครับใช่แล้วก็จะเป็นแม่สวยสวยครับสีสดใสดีมากเลยนะครับส่วนบ้านภาคใต้ภาคกลางชอบชอบชอบไม่ไปไหนนะอ๋อบ้านภาคใต้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมที่ละหมาดอ๋อที่ละหมาดภาคใต้ก็จะแตกต่างออกไปบ้านภาคใต้ส่วนมากจะเป็นทึบค่ะอ๋อโอเคครับก็คือคนที่นอกเมืองเข้ามาจะไม่ค่อยจะไม่เห็นเนาะบ้านทั่วไปใช่ครับจะทำให้ชาวบ้านซ้ำซ้อนอ๋อครับน่ารักจะได้ขุดรองเท้ากันตายส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะเพราะว่าไม่ค่อยโม้กับไม่ดีแล้วใช่ครับตัวนั่นเลยตัวให้ตัวนั่นแหละให้มันอันนี้คือบ้านบ้านภาคกลางหน้าน้ำนะครับโอเคครับพวกนี้ผมชอบกินมากเลยนะครับชอบกินกว่าขนมแบบสมัยใหม่แบบเค้กอะไรพวกนี้อีกนะครับไม่กินนะขอบคุณครับกลางของบ้านท่ากลางหน้าน้ำเราก็จะให้อาหารปลาอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าก็จะได้ถ่ายรูปกับเรืออ๋อโอเคครับก็จะเป็นเรือถ่ายรูปกับเรือผลไม้เหมือนเราจำลองให้เห็นนะคะว่าอาชีพของคนที่อยู่ที่ของคนอยู่ติดน้ำโอเคครับเราจะลองชิมดูอร่อยครับชิ้นที่สองไปต่อเราบ้านทางหลังนะคะของเราก็จะมีดนตรีไทยแบบนี้ค่ะโอเคครับ
ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมันรู้สึกสบายนะครับเนาะก็มานั่งถ่ายรูปด้วยนะครับพัตตาคารของเราก็จะเป็นอาหารนานาชาติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พัตตาคารเราจะเป็นพวกฮาลาลฮาลาลอ๋อครับผมสวัสดีครับที่นี่ก็มีดำนาด้วยนะครับคือเกี่ยวของเราก็จะคึกคืนประมาณคึกคืนนะก่อนนะก่อนเท่าไหร่เยอะๆนะอ้าวยกว้าวกอดเยอะๆกอดเยอะๆเอาเลยเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆกอดเยอะๆเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาได้ไหมเอาขาหนีบด้วยเอาขาหนีบด้วยเอาขาหนีบยิบยิบเราจะมีขบวนกองยาวใช่ไหมครับเพื่อนๆดูว่าข้างในนี้มีอาหารอะไรบ้างนะครับคือผลไม้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปอส้มตำครับสวัสดีครับไทยเคอรี่ดิสกี้เคอรี่ชิคเก้นแอนด์มิสบอลโอเคอิสลามิกไทยเคอรี่แอนด์มิสบอลและชิคเก้นโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้มยำI'm not sure if I'm going to be able to do it.
สปาสปาด้วยอ๋อสะพานนะคะครับเดี๋ยวกลับมาครับอันนี้คือข้าวซอยใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณครับข้าวซอยครับนี่ที่นี่ก็สวัสดีครับข้าวมันไก่ไหมครับข้าวมันไก่ใช่ไหมครับขอบคุณครับพ่อค้าแซ่บนะ นี่ก็คือขนมหวานครับอันนี้คือแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่าอาหารมีอะไรบ้างนะครับปลานะครับแล้วก็มีชื่อติดไว้อยู่ดอกไม้ชาวขมงเลยอันนี้อะไรโบโลเนสซอสเนื้อครับโทมาโต้ซอสของเยอะดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูมันจะมีอาหารฮาลาลด้วยนะครับฮะน่ากินอะไรนี่คือแกงกะหรี่อินเดียนะครับป้ายบอกมีอะไรบ้างนี่คืออาหารอินเดียนะครับผมน่าอร่อยนะนี่นี่ก็เป็นเครื่องดื่มนะครับมีกาแฟมีชาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีบาร์ตรงนี้นะครับผมบาร์นี้คือเครื่องดื่มจะไม่อินคลูดนะครับก็ราคาก็ตามนี้เลยครับยังไงก็ขอตัวไปตักอาหารก่อนนะครับเต็มโต๊ะเลยตอนนี้ฝรั่งเต็มนะครับจะมีทั้งหมด4 ชุดค่ะ4 ชุดใช่ไหมครับค่ะจะมีลำวงโบราณจะมีนั่งไม้หน้าไม้
ม่เป็นมือแข็งเดินไปดูโชว์กันนะครับข้างในจะไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับแต่ก็ไปดูโชว์เสร็จแล้วจะพยายามเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าโชว์เป็นแบบไหนสองแม่ลูกอีกแล้วนี่คือทางเข้าไปนะครับวันนี้เราก็จะมีซิกมาและสายทองนะคะอ๋อคุณส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเชิญเข้าฝั่งนะคะขออนุญาตครับตรวจกระเป๋าใช่ไหมครับเผื่อลูกค้าพบกล้องตัวเล็กๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวถ้าเราเข้าไปข้างในแล้วจะไม่สามารถเอากล้องถ่ายได้แล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมีพนักงานบอกพนักงานบอกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับคือไม่ถ่ายไม่ได้แล้วเนาะหรือว่ายังถ่ายได้อยู่อ๋อโอเคนิดนึงค่ะโอเคได้ครับเราก็ขึ้นไปชั้น2นะครับข้างบนก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆในส่วนของโรงละครเราจะมีห้องน้ำบริการลูกค้าอยู่นะคะอ๋อโอเคอยากจะเข้าห้องน้ำก็ตรงนี้นี่ครับโอเคครับโชคดีมากครับที่ได้ถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวขอพี่เขาถ่ายบรรยากาศข้างในให้เพื่อนๆดูแต่ไม่ใช่ตอนโชว์นะครับปกติจะไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับแต่วันนี้คือพิเศษสุดๆสำหรับรายการ Jack Travel Egg Food โอเคว้าวอลังการมากเลยครับนี่โอ้จุคนได้ทั้งหมดนี่คือโอเคครับปกติจะไม่สามารถถ่ายได้นะครับข้างในแต่วันนี้คือพิเศษสุดๆวันนี้สนุกกับโชว์ของเรานะจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้จ้ะได้จ้ะขอบคุณครับเราไปเจอกันข้างนอกนะครับโชว์ใกล้จะเริ่มแล้วไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แล้วครับก็ดูจบไปแล้วสำหรับโชว์สยามเนรมิตภูเก็ตนะครับก็เป็นโชว์ที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นโชว์ให้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยนะครับก็ประทับใจครับสำหรับเพื่อนๆที่มาภูเก็ตก็ไม่ควรพลาดที่จะมาดูสยามเนรมิตภูเก็ตนะครับวันนี้ก็แจ็คก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ